ใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็หลายท่านหลายคนก็จะรู้ว่าวินาทีนี้เป็นวินาทีพิเศษที่สุดซึ่งก็ไม่เคยกระโดดมาโผล่หน้าจอแบบเรียลไทม์ในเวลา 17 นาฬิกากับอีก 1 นาทีแปลว่าพิเศษมากนะครับความพิเศษนี่มันมาจากตรงนี้ครับลุงเนี่ยพูดจังว่าคำว่าเซตซีโร่กับอากาลิโกทั้งสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันจึงจะไปเจอจุดที่บอกว่าจุดเกิดจุดรู้และจุดดับเป็นจุดเดียวกันย้ำคำว่าจุดรู้รู้เรื่องอะไรเมื่อเย็นวานที่ผ่านมา2 ทุ่มท่านที่เป็นแฟนลุงออกเนาะก็คงจะรู้ดีว่าลุงออกคำพูดคำหนึ่งเป็นไฮไลท์คำพูดที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าวัคซีนที่ก็จะมาปราบไวรัสโคโรนาเนี่ยถ้าหากว่าเขาทำมาได้จริงก่อนที่เราจะมาใช้กับมนุษย์นะทั่วไปบุคคลแรกจะต้องทดลองทดสอบซะก่อนคือบุคลากรทางการแพทย์หมายเลขหนึ่งก็ต้องเป็นนายแพทย์ระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งหมดของประเทศไทยมาใช้ให้ได้ซะก่อนมั่นใจซะก่อนจึงมาใช้กับปวงชนชาวไทยคำพูดเมื่อเย็นวานที่ผ่านนี้จบลงไปวันนี้ก็เกิดข่าวขึ้นมาโดยฉับพลันทันด่วนเหมือนกันต้นข่าวต้นเรื่องขออนุญาตอ้างถึงและอ้างอิงมาจากCNN Healthyแปลว่าสำนักข่าวระดับโลกเขาแล้วเนาะอันที่สองก็คือไซน่ารีพอร์ตเอเชียนไทยแลนด์แปลว่าเชื่อถือได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไปมาแล้วเนี่ยนะวัคซีนที่แต่ละประเทศแต่ละชาติบอกว่าแน่แสนแน่บัดนี้หวยออกแล้วจ้ามีการตายเกิดขึ้นแล้วจ้าเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปตรงนั้นลองดูสิว่าเขาพูดว่าอะไรครับเชิญครับผมต้นเรื่องนะครับเห็นไหมโน่นแหละเขาพูดอะไรกันบ้างอ่ะเป็นไงจะรู้ได้ไงไหมเนี่ยลุงจะรู้ได้ไหมเนี่ยเขาว่าไงกันบ้าง Vaccine maker AstraZeneca detailing why the pharmaceutical giant paused its worldwide clinical trials for their COVID-19 vaccine last weekWe hear that this death occurred on Monday. The public health agency now just alerting other people to this death, but also saying at the same time, Brianna, that the trial will continue. It's not clear, at least initially, when you hear these sorts of reports of deaths, exactly what happened, or even if the person received the vaccine or received the placebo. When you're dealing with tens of thousands of people in these trials,I think the point that they're making is that sometimes the deaths can occur even in placebo groups for reasons unrelated. The fact that they're continuing the trial may be a little bit of a clue, but still we're getting more details about this. เพียงแค่อ้างถึงอ้างอิงที่มาของข่าวตรงนี้นะฮะมาเพื่อที่จะให้ท่านได้กรุณารู้รับทราบนะรับทราบด้วยกันในเวลานี้นะว่ามันจะไปยังไงแบบไหนนะส่วนทางด้านกรอบของภาษาไทยเนี่ยครับมีไหมมีสำนักข่าว China Report Asian ที่เข้ามาในรูปของภาษาไทยก็แปลว่าเขาแปลมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองถ้าหากว่ายังไงก็ลองอ่านดูสิฮะว่าแล้วลุงจะสวมใส่ตรงไหนอย่างไรครับเชิญครับแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตการทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปข้อที่หนึ่งก็คือที่บราซิลอาสาสมัครคนหนึ่งเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีชื่อว่า CHADOX1 ครับ NCOV-19 ตามที่เขาว่านะครับนี่คือรหัสเดานะฮะเดาอาสาสมัครรายนี้เสียชีวิตครับข้อที่1ข้ออาสาสมัครรายนี้เป็นแพทย์หรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปขออ่านต่อก่อนนะครับตอนที่สองคือเรื่องนี้ยืนยันโดยกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลว่าเป็นความสูญเสียครั้งแรกของโลกจากการทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 ในการทดสอบระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายข้อที่3คือวัคซีนตัวนี้พัฒนาโดยบริษัท1นะครับที่ร่วมการทำงานกันกับ Oxford นะครับของสหราชอาณาจักรนี่คือประเด็นที่2นะครับข้อที่4คือมหาวิทยาลัย Oxford ออกแถลงการแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและหลังจากปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับทุกฝ่ายแล้วยืนยันว่าการทดสอบวัคซีนในบราซิลจะคงดำเนินต่อไปข้อที่6ข้อที่5นี่คือประเด็นที่1ผู้เสียชีวิตของผู้เสียชีวิตเป็นแพทย์หนุ่มวัย28ปีมีประวัติให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาหลายคนแล้วก็คือนะครับตามที่บอกข้อ6สำหรับความคืบหน้าของการทดสอบวัคซีนทั่วโลกองค์การอนามัยโลกระบุว่านี่ครับนี่คือประเด็นที่3นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าปัจจุบันมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จำนวน42รายการจากจำนวนนี้10รายการอยู่ในการทดลองระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายก็คือ10เจ้าใน42เจ้านะครับข้อ7วัคซีนของบริษัทดังกล่าวและร่วมกับ Oxford นะครับเป็น1ใน10รายการซึ่งองค์การอนามัยโลกมีความคาดหวังในระดับสูงต่อวัคซีนตัวนี้ที่มาของข่าวก็นี่นะครับเปิดให้ดูก็คือเบอร์สักครู่ที่คุณลุงได้เปิดให้ได้ยินเสียงนะครับก็แปลว่าทางฝั่งวิชาการก็ไม่ยอมแพ้ก็ตามหาต่ออีกหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าประชากรของโลกเจอไวรัสโคโรนาทั่วทุกประเทศในโลกใบนี้นะเขาก็ต้องหาต่อในวิชาการเข้าทางวิทยาศาสตร์นะครับอยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าเวลาในวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ VS กันแหละกัน With me now ขอเสียงแป๊บนึงครับ CNN What are you hearing Sanjay?Yeah, I mean, this is some sad news. Obviously, you know, we've been following these trials for some time. This is one of the volunteers in the experimental coronavirus trial, AstraZeneca, in Brazil. We hear that this death occurred on Monday. The public health agency now just alerting other people to this death, but also saying at the same time, Brianna, that the trial will continue.It's not clear, at least initially, when you hear these sorts of reports of deaths, exactly what happened, or even if the person received the vaccine or received the placebo. When you're dealing with tens of thousands of people in these trials, I think the point that they're making is that sometimes these deaths can occur, even in placebo groups, for reasons unrelated. The fact that they're continuing the trial may be a little bit of a clue, but still, we're getting more details about this. Money up.อ้าวละฟังทันบ้างไม่ทันบ้างหูลุงเนี่ยไม่ค่อยจะถึงหรอกครับเกิดผิดที่ตอนนี้กำลังจะบอกกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าวิทยาศาสตร์ตามล่าธรรมชาติเพราะคำว่าไวรัสโคโรนานั้นถ้าบอกว่าเวลานี้มันไปไหนมันก็ปนเปอยู่กับชั้นบรรยากาศของโลกแปลว่าอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมครับถามว่าเมื่อเวลาวิทยาศาสตร์พยายามตามจะหาทางกำจัดไวรัสโคโรนาหรือเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มากระทำกับมนุษย์แต่ที่ไหนได้วิทยาศาสตร์เมื่อเวลาทดลองกับมนุษย์โดยจริงๆแล้วมนุษย์ก็เลยเพรียงพร้ำไปเลยแปลว่าไวรัสโคโรนาก็ยังคงต้องลอยนวลอยู่ใช่ไหมล่ะวิทยาศาสตร์นะตามล่าธรรมชาติยังไงก็มันเป็นคำตอบหนึ่ง
ในระยะนี้นะครับถามว่าจะไปต่อยังไงในทัศนะของลุงนะฮะว่ามาถึงวันนี้ลุงก็พยายามพูดจังนะฮะว่าทุกคนมีภูมิต้านทานของตัวเราเองอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วภูมิต้านทานตรงนี้ไม่เช่นนั้นนะฮะมนุษย์ไม่สามารถที่จะรักษาเผ่าพันธุ์กันมาตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการสัตว์ชีวิตของสัตว์ตัวแรกในโลกมันเกิดมาถ้าหากว่าไม่มีภูมิปกป้องคุ้มครองตัวมันเองหรือภูมิต้านทานที่มนุษย์ชาวโลกพูดถึงกันมันก็คงมาไม่ถึงตรงนี้หรอกนี่คือพูดผ่านกรอบอ้างอิงถึงธรรมชาตินะฮะแต่พอเวลาวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวเท่านั้นแหละครับตันหรือไม่ตันนะมันเป็นคำคิดว่าเป็นคำตอบที่ใหญ่หลวงนักเจอนายแพทย์เขาให้อายุ29ปีเองนายแพทย์คนที่ว่านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่เขาแจ้งว่ารักษาโควิดรักษาโควิดมาคงประสบความสำเร็จมาหลายเคสแล้วก็คงอยากจะเป็นฮีโร่ในนั้นนะฮะเอาตัวแล้วก็มาทดสอบซะเลยว่าแล้วก็หยุดหายใจไปตามข่าวที่ว่าเมื่อกี้นี้ของชาวบราซิลไปโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเด็ดหัวแล้วแปลว่าไวรัสโคโรนานี้เล่นนักวิทยาศาสตร์สาขารักษามนุษย์มานานะฮะก็คือนายแพทย์นั่นนะครับเด็ดหัวนายแพทย์เข้าไปแล้วต่อไปมันจะไปเด็ดหัวใครรู้ไหมไม่จะบอกเจ้ากระทรวงสาธารณสุขของโลกเอางี้ดีกว่า เอาคนรุ่นนั้นนะครับที่จะอนุมัติอนุญาตให้วัคซีนใช้กันกับประชากรของชาติของบ้านของเมืองเนี่ยต้องทดลองก่อนครับนะต้องอาศัยผู้นำไม่งั้นมันหลายครั้งหลายหนมาแล้วนะครับว่าผู้นำเนี่ยยั่วยุแต่ให้ผู้ตามเดินหน้านะเป็นหนูทดลองมาตลอดใช่หรือไม่ผู้นำไม่เคยทดลองเองเลยเห็นไหมครับสารกโมเมชั่นก็แปลว่าได้ผลทั้งนั้นที่นี่อะไรต่างๆนะบัดนี้มันมาถึงยุคนี้แล้วนะครับยุคเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคมปี37เนี่ยนะครับรุ่นนี้แหละครับก็จะมาชี้หน้าเลยครับว่าคุณต้องทำอะไรก่อนที่จะมาบอกให้ข้าทำตามเธอโอเคไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จเพราะฉะนั้นครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะมันเป็นเหรียญสองด้านด้านหนึ่งมันเป็นเท็จด้านมันของจริงคนสองคนทะเลาะกันคนหนึ่งต้องเท็จคนหนึ่งต้องจริงนี่ก็เหมือนกันนะวัคซีนเอามาใช้ด้านหนึ่งมันเท็จด้านหนึ่งมันจริงแต่ด้านเท็จมันออกมาแล้วจ้าทำให้บุคลากรทางการแพทย์คือนายแพทย์จบชีวิตลงไปด้วยวัยแพงเพียง29ปีนั่นเองไม่ได้พูดจาเพื่อให้อนาถรร้อนใจนะครับนั่นแหละคือตรงกับคำว่าหมองูตายเพราะงูถามว่าใช่ไหมนะหมอดูตายเพราะอะไรลุงไม่รู้ลุงไม่แซบรู้แต่เพียงว่าธรรมชาติโดยปกติแล้วมันจะมีกลไกอัตโนมัติของมันเองในการดูแลธรรมชาตินะสัตว์ตัวใดอ่อนแอมันก็เป็นเหยื่อของคำว่าระบบนิเวศวิทยาไปเพราะฉะนั้นก็ต้องสัตว์ตัวไหนที่มีความแข็งแรงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้อยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นท่านจะอยู่หน้าจอที่ครบครับลุงเนี่ยพูดจังอากาศเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเห็นไหมฮะกลับมานะครับกลับมาหาความคิดหรือว่าวิถีชีวิตดำรงเนินไปตามบทบาทธรรมชาติผมว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่รอดมากกว่าที่จะดำรงในชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ถามว่าใช่มากี่ปีแล้วผมบอกว่ามันตันแล้วการแพทย์โลกใบนี้ตันแล้วครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีการแพทย์รุ่นใหม่ยุคใหม่คือการแพทย์ทางออกโดยอาศัยพลังงานเยียวยารักษากันไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานสัตว์และพลังงานจลบัดนี้บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำมาใช้ได้ครบไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็ก
ไฟฟ้าสถิตก็คือแม่เหล็กโลกแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตแต่ทั้งหมดก็คือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนี่เองครับตัวพระเอกของเรื่องของพลังงานของโลกใบนี้นะหวังว่าพอที่จะผัดเครื่องปัญญากันบ้างไหมในส่วนที่ลุงมาโผล่หน้าจอตอนนี้ค่อนข้างจะพิเศษพิเศษนะฮะเพื่อต้องการให้บอกให้รู้ว่าลุงพูดไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วพวกนี้นะครับมันตันมานานนักหนาแล้วพอดีเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาได้พูดคำนี้ผ่านจอวันนี้เวลาแค่5โมงเย็น4โมงเย็นประมาณ3โมงเย็นข่าวก็ออกมาแล้วครับกว่าจะมารวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์กันสำหรับทีมงานเรานะฮะแล้วก็นำมาแจ้งเพื่อโปรดทราบในขณะนี้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับบัดนี้อะไรก็สู้อัตตหิอัตโรนาโถไม่ได้แล้วล่ะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอากาศงับเข้าไปตามสไตล์ของไททันแมนลุงวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่จะรักษาความเป็นมนุษย์อย่างท่านและอย่างผมอยู่ได้แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปเท่าที่เวลาและปัญญาจะเอื้อมหน่วยนะครับพอไหมในส่วนนี้ถ้าคิดว่าพอก็น่าจะจบแค่นี้นะแล้วก็เอวังด้วยกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม